สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคในการใช้งานตัว PowerPoint ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสอนถึงเทคนิคที่ใช้ตอนที่เรานำเสนอผลงานนะครับโดยเฉพาะการที่เราจะซูมตัวบางส่วนของหน้าจอตอนที่เรานำเสนอผลงานนะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมใช้ตัว PowerPoint 2016บน Windows นะครับและปกติตอนที่เราพรีเซนต์งานใช่ไหมครับเราก็จะมาคลิกตรงไอคอนข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือสไลด์โชว์นะครับคลิกสไลด์โชว์เสร็จปุ๊บนะครับในบางครั้งนะครับสไลด์เรามีเนื้อหาเยอะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยเราสามารถที่จะซูมตัวสไลด์พวกนี้ได้นะครับวิธีการซูมนะครับเรากดที่คีย์บอร์ดนะครับเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยลองดูนะครับผมกดเท่ากับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะซูมขึ้นนะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะซูมแล้วเราแพนไปด้านไหนของจอก็ได้นะครับคือเรากดเท่ากับ1ทีนะครับมันก็จะซูมขึ้นมา1สเต็ปกดเท่ากับอีกทีนึงก็จะซูมมากขึ้นใช่มั้ยครับกดเท่ากับอีกทีนึงก็จะซูมมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเราจะซูมเอานะครับเราก็กดเครื่องหมายลบนะครับเห็นมั้ยครับแบบนี้ลองดูนะครับเรากดเครื่องหมายเท่ากับก็เป็นการซูมอินถ้าเราจะ cancel นะครับเราก็กด escape ก็ได้จะกดเลข0ก็ได้หรือว่าจะคลิกเมาส์ปุ่มขวาก็ได้นะครับมันก็จะกลับมาอยู่ในโหมดปกติเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการซูมแล้วก็แผนตัว presentation ของเรานะครับสำหรับตัวอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการที่จะใช้ตัว laser pointer นะครับผมก็กดปุ่ม control l นะครับนะครับตัว cursor จะเปลี่ยนเป็นตัว laser pointer ละเห็นไหมฮะตรงนี้ control l ก็คือ laser นั่นเองนะครับถ้าเราจะใช้เป็นตัว pen นะครับปากกาก็กด control p ก็คือย่อมาจาก pen นะครับอันนี้เราก็สามารถวาดได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวไฮไลเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้กด Ctrl I นะครับเราจะได้ไฮไลเตอร์ขึ้นมานะครับสมมติผมไฮไลท์ตรงนี้นะครับไฮไลท์ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเน้นส่วนของตัว presentation ได้นะครับหรือว่าถ้าผมต้องการที่จะลบพวกไฮไลท์เส้นทุกอย่างนะครับก็กดตัว E นะครับเป็นการลบนะฮะคราวนี้ถ้าต้องการกลับไปเป็นตัวแบบตัวarrow pointer ปกติก็กด control a นะฮะเห็นไหมครับตอนนี้จากตัว highlighter ก็กลับมาเป็น pointer เหมือนเดิมละนะครับถ้าเราต้องการที่จะ blank screen นะครับเราก็สามารถกดตัว w นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ screen ของเราก็จะเป็น blank แบบนี้นะครับหรือว่ากดตัว b ก็ได้นะครับคือถ้ากดตัว b เนี่ยก็จะได้เป็น screen สีดำๆก็คือให้คิดว่า b ก็คือตัว black นั่นเอง w ก็คือ white นะครับงั้นถ้าเรากดspace ทีหนึ่งนะครับก็จะกลับมาเป็นแบบปกติอันนี้คือวิธีการใช้ตัวคีย์บอร์ดช็อตคัทสั้นๆนะครับที่อยู่ในตัวสไลด์คราวนี้มาดูวิธีหนึ่งนะครับตอนที่เราใช้ตัวสไลด์โชว์นะครับเราจะกดฟังก์ชันคีย์ F5 ก็ได้นะครับเป็นการรันสไลด์โชว์จากหน้าแรกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นสไลด์โชว์หรือว่าผมจะกดตัว alternate แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันคีย์ F5 ก็ได้นะครับ alternate F5คราวนี้นะครับเราจะเห็นหน้าจอที่ว่าเป็น presenter view นะครับอันนี้เนี่ยก็คือโดยปกติตอนที่เราพรีเซนต์แบบนี้เราจะส่งออกไปทาง projector ซึ่ง projector ก็จะเป็น view แบบเต็มๆนะครับส่วน presenter view เนี่ยจะเฉพาะผู้พรีเซนต์นะครับเห็นอยู่บนหน้าจอ desktop หรือว่าโน้ตบุ๊กของตัวเองซึ่งจะมีตัวสไลด์ปัจจุบันสไลด์ถัดไปแล้วก็ตัวโน้ตนะครับที่เราใส่ไว้ในสไลด์นะครับคือถ้าเราใช้ Presenter View นะครับเราสามารถเข้าถึงการซูมอะไรต่างๆผ่านตัวไอคอนตรงข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้นะครับกรอบขาวๆนี้ก็จะบอกว่าถ้าเราคลิกไป1ครั้งนะครับมันก็จะเป็นการซูมตรงแอเรียตรงนั้นนะครับดูนะนะครับก็คือพูดง่ายหน้าจอแบบนี้นะครับในกรอบตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนที่ผู้ใช้จะเห็นบนโปรเจคเตอร์นะครับแล้วถ้าเราจะยกเลิกก็กด Escape นะครับหรือว่าคลิกขวาก็ได้นะครับ1ครั้งนะครับผมคลิกขวาคราวนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วผมก็สามารถที่จะสเต็ปนะครับสไลด์ได้แบบปกตินะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับมาดูอีกรอบนะครับซูมนะครับดูข้อความเฉพาะตรงนี้เห็นนะครับคลิกขวาไปนะฮะแล้วถ้าเราอยู่ในโหมด Presenter View นะครับเราสามารถ see all slides ตรงนี้ได้นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นสไลด์ทั้งหมดของเรานะฮะซึ่งตัวพวกนี้นะครับคือเราอันนี้จะเฉพาะหน้าจอเราที่เห็นนะครับส่วนหน้าจอของที่เป็นโปรเจคเตอร์ก็จะเห็นแบบปกตินะครับอย่างเช่นผมขอกระโดดมาหน้านี้แบบนี้เป็นต้นนะเราก็ทำแบบนี้ได้นะครับ
หรือว่าจะมาใช้พวกปากกาอะไรนะครับตรงนี้เราจะมาคลิกที่ไอคอนหรือว่าใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทก็ได้นะครับถ้าคลิกที่ไอคอนก็ง่ายนะครับคลิกมาก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นเลเซอร์เป็นเพนเป็นไฮไลเตอร์แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเช่นเอาสีฟ้าๆแล้วกันนะครับเพนสีฟ้าแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วเราก็กดตัว E นะครับเป็นการลบตัวอิงของเราทิ้งนะฮะหรือว่าพวกนี้จะกดผ่านคีย์บอร์ดก็ได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยผมกด Ctrl L เห็นไหมครับตรงนี้ก็ได้เป็นเลเซอร์พอยเตอร์ละนะฮะกด Ctrl I ก็เป็นไฮไลเตอร์นะครับไฮไลท์ตัวที่เราสนใจนะครับอันนี้ก็คือเทคนิควิธีการใช้งานนะครับหรือว่าในนี้นะครับเราสามารถกด Ctrl S ก็ได้นะครับ Ctrl S เราจะเป็นการโชว์ตัวพวกสไลด์พวกนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเป็นพร้อมกับ Number หรือว่าเราจะมาเลือกตรงนี้นะครับก็เป็นการโชว์ได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าสไลด์ของเรามีแบ่งเป็นเซกชันนะครับตรงนี้ก็จะมีเซกชันให้อย่างเช่นสไลด์ผมเนี่ยมี2ส่วนส่วนที่เป็น default section กับส่วน summary นะครับผมคลิกไปที่ summary มันก็จะกระโดดมาตรงสไลด์ที่เป็น summary นะครับถ้าเป็น default ก็คลิกอีกทีหนึ่งก็กลับมาเป็นตัว default slide นะครับกด escape เพื่อยกเลิกกลับมาสู่หน้าจอแบบนี้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งานนะครับตัวสไลด์โชว์ของ PowerPoint ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ